เราจะให้ทุกคนได้อยู่นับวันนี้1 2 3ซึ่งถ้าให้ทุกคนถามเราว่าตรงไหนหน้าบ้านเราบอกไม่ได้เข้าได้ทุกทางเข้าได้ทุกทางสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลมาแล้วนะคะกับการพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนตัวขึ้นมาทำไมอ่ะฮะขึ้นมาทำไมอ่ะขึ้นมาสำรวจดิลงมานี่เขาจะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตบ้านใหม่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตอนนี้นะคะวันนี้หลายคนนะคะถามพี่โบมาเยอะมากว่าพี่โบอัปเดตบ้านหน่อยนะคะบ้านไปถึงไหนจะเสร็จหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอัปเดตเลยบ้านเราเนี่ยถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะเสร็จหรือยังตามคำขอของ FC แฟนๆทุกคนนะคะมาเริ่มจากประตูรั้วก่อนเลยดีกว่าบ้านเรารั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทาสีเรียบร้อยถูกต้องนี่เห็นไหมครับรั้วสไตล์ล็อบของเราตัวใหม่ตัวนี้เป็นสแตนเลส308อ๋อ308เลยเหรอดีกว่า304เยอะแยะโอ้แล้วเราต้องใช้มือยกเหมือนเดิมเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็ต้องออกมาลากมันข้อดีของมันคือถ้ามีใครเปิดกุ๊กกี้กุ๊กกี้กลางคืนเราก็จะได้ยินเราก็จะตื่นก่อนใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว limited edition ตัวนี้เป็นตัว limited edition ดูบ้านน้องดาวให้แบบสปอยนิดๆนะสปอยนิดๆปึ๊บพอแล้วปึ๊บนี่พอแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูอัปเดตเต็มๆใน EP บ้านน้องดาวนะคะทุกคนบอกเลยว่าใกล้เต็มทีแล้วโอเคส่วนด้านในรั้วของเราสมัยก่อนที่เป็นสังกะสีเราก็พัฒนาครับให้เป็นรั้วปูนรั้วปูนทาสีแค่นี้เพราะว่าเป็นสไตล์ออฟเพราะว่าเราขี้เกียจทาขี้เกียจทาทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรไปดูด้านในอะไรวะเนี่ย คืออะไรเนี่ย ต้องบอกเลยว่ารั้วมันยังไม่เสร็จเพราะว่ามันแบบโหมันเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านเอาบ้านใหญ่ดีใหญ่ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างพี่ชายเขาอยากดูตรงนี้หรอกมันกวนส้นตีนแถวแถวเนี้ยเป็นยังไงบ้างดีกว่านะคะไปเราเริ่มจากหน้าบ้านเลยนะโอเคไปอยากจะบอกทุกคนว่ามันเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะมันเริ่มแบบว่าไม่ได้อัปเดตมาประมาณสักสองเดือนได้มั้งใช่ไหมใช่เราจะให้ทุกคนได้อยู่นับวันนี้1 2 3โอ้โหอลังการมากคนดูดิก่อนที่เราจะไปดูภายในบ้านนะคะตอนนี้คือนอกบ้านเนี่ยพวกพี่นายนะคะแล้วก็ช่างนะคะทาสีแบบเริ่มไม่เห็นความสวยงามแบบเหมือนในแบบเลยเนาะดูนี่นะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ไหนกระจกมาแล้วนะครับกระจกกระจกมาสีมาสามมาสี่มาแซมพุทธาจาอะไรของตัวเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงใครใครเขาก็ตึงเหมือนมึงเหวอ่ะก็มันก็จะเหมือนแบบเกือบครบแล้วแหละใกล้แล้วใกล้ได้อยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรเหล็กตกแต่งใช่ขาปัดนอกด้านนอกแล้วก็ด้านหน้าแม่ตรงนู้นตัวเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเหนื่อยเหมือนเหนื่อยอะไรจริงจังเลยพิเศษแบบว่าไม่มุกมึกอะไรไม่มาเลยเหนื่อยมุกอะไรนักหนาพามาดูบ้านจะต้องมุกเลยแยะบ้านเล่นไม่พออีกเหรอและเหนื่อยอิดโรยจากการทำงานนะทุกคนมันจะไม่ได้ติดตกแต่งอย่างเท่ๆเออตามแบบเลยทุกคนไม่แพงอะไรล่ะเอาเรื่องอยู่นะคะทุกคนไม่เท่าไหร่ตอนนี้บ้านเราในบ้านมีไฟแล้วนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูไฟในบ้านกันดีกว่าว่ามันสว่างสวยหรูอย่างไรไปครับไปมาเติมเข้ามาจะพาไปห้องรับแขกเสียงกล้องไหมแล้วนี่นะคะทุกคนพี่โบจะเปิดไฟตรงนี้ปึ๊บนี่โอ้โหไอ้น้ำเหนือเดี๋ยวนะมีไฟเทคมีไฟเทคเปิดเทคในนี้เหรอใช่พี่ยิ้มเป็นคนติดเหล้าพี่ยิ้มเป็นคนติดเหล้าเราจะในลองหันมายิ้มหน่อยสิแม่เขาก็เลยต้องคือเรื่องอะเห็นคนอื่นเขามีกันแล้วเฮ้ยมันต้องมีแบบแวบๆแวบๆอะไรเงี้ยเท่ๆนิดนึงมันแบบเล้าๆดีแบบเปิดเพลงแล้วมันซื้อตาร์ทดีตัวนี้มันสามารถคอนโทรลผ่านระบบWi-Fi โทรศัพท์ได้นะจะทำตามเสียงเพลงเสียงอะไรมันจริงเหรอใช่มันแบบตามเพลงได้ด้วยตามเพลงได้ด้วยสุดยอดเฮ้ยมีประตูก็มีแล้วนะครับแต่เราจะไม่เข้าไปนะคะเราจะเปิดให้คนแว็บเดียวเห็นไหมโอ้โหเห็นป่ะมืดๆเปิดไฟนิดนึงเปิดไฟนิดนึงโอ้โหนี่นะคะตอนนี้ห้องก็คือมีการบิวอินด้วยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเห็นยังคนเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงสวยงามทุกคนสงสัยแล้วเข้าไปให้ดูหน่อยแซ่โอเคต
้องบอกเลยว่าเราทำบ้านทั้งทีใช่ป่ะเราก็ต้องแบบว่าเอ้ยมีห้องในฝันอะไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนตามสไตล์ที่เราชอบอะไรเงี้ยบ้านเราไม่ได้สร้างบ่อยๆกว่าจะเก็บเงินได้ใช่ไหมทุกคนวันนี้เก็บไม่ได้เลยน่าจะกู้ธนาคารมานั่นน่ะกู้ธนาคารมาเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องนั่นแหละก็เลยเดี๋ยวจะมี EP นะคะไปเจาะลึกประจำห้องว่าแต่ละห้องเนี่ยเป็นยังไงสไตล์ไหนใช้อินทีเรียทีมไหนทำเผื่อใครสนใจแบบแต่ละชอบแนวไหนก็ไปดูเลยนะไปดูตามที่เขาออกแบบแต่ละห้องแต่ละห้องเลยแต่ตอนนี้เราไปที่ไหนต่อห้องน้ำกลางเฮ้ยตอนนี้ห้องครัวก็ยังไม่เสร็จนะครับคนห้องครัวอยู่ตรงนี้ตอนนี้ห้องครัวเราอะรอพื้นกระเบื้องพอกระเบื้องเสร็จครัวก็เข้าก็จบเลยนี่นะอันนี้ก็คือห้องน้ำส่วนกลางก็จะเป็นแนวแบบดำขาวนี่และห้องนี้ครับเขาเรียกว่าห้องสันทนาการหรือห้องสตูดิโอเข้าไปดูโคตรหลากสีลูกขวาดเลยทีเดียวมาโอ้โหชมพูฟ้าเหลืองก็มา What ดูเหลืองส้มชมพูไอ้นี่เลยตกลงกันไม่ได้ว่าเยลโกโปเยลเยลเจ้าสีนี้สีส้มพี่ยิ้มเจ้าสีฟ้าใช่พี่โบสีชมพูใช่นี่สีเหลืองโบรวมจ้ะก็เลยรวมมันเลยก็เลยเป็นแบบนี้ไปเลยใช่เท่ปะล่ะโอ้โหแบบเข้ามาแล้วแบบอยากจะออกเลยอ่ะอยากจะอ้วกเลยอ่ะใช่ไปดูชั้นสองกันบ้างดีกว่าชั้นสองเนี่ยค่อนข้างจะคืบหน้ากว่าชั้นหนึ่งเพราะว่าเขาต้องทำไล่จากชั้นบนลงมาล่างเพื่อที่จะไม่ต้องเดินย้อนไปย้อนมาไงป่ะดูกันว่ามีนางไม้ว่ะยางไม้เนี่ยแล้วผีปอบพี่ฟ้าเอ้ยหมู่เฮาเต้นรำยิ่งโดดตึกไงคิดว่ามีคนห้ามไม่มีหรอกไม่มีหรอกโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนยิ่งโดดกอลปีตัวตรงนี้ที่สวยนี่พี่เพิ่งเห็นเหมือนกันเทพเหมือนกันนะดูดี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 นี่ผมไม่มีเดี๋ยวขึ้นไปทำอะไรอ่ะชั้น3ไงอันนี้คือบันไดของเราใช่ไหมใช่อันนี้คือเสร็จแล้วมันเป็นลิงอะพี่ยิ้มเป็นคนชอบเที่ยวป่าอ๋อแล้วก็เลยเอาไอเดียจากในป่าตามที่พวกชาวเขาชาวป่าเขาอยู่กันอ่ะเอามาใช้ที่นี่เอามาใช้ที่บ้านมันเข้ากันมากพัฒนาขึ้นมาให้มันดูโมเดิร์นขึ้นโดยการพันเชือกพันไม้เห็นปะยังไม่หยุดอีกเหรอเอาที่สบายใจเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าเชิญครับเห็นไหมซึ่งถ้าให้ทุกคนถามเราว่าตรงไหนหน้าบ้านเราบอกไม่ได้เข้าได้ทุกทางเข้าได้ทุกทางงงไปไก่ตาแตกเลยดูห้องแม่กันห้องแม่ก็80% แล้วมาอันนี้ให้ดูแป๊บนึงแป๊บเดียวนี่นะคะโอ้กล้องกล้องมานี่ไปดูห้องน้ำแม่ดีกว่าห้องน้ำแม่เคยพาไปดูห้องน้ำใช่ไม่เคยเลยนะนี่ให้แม่พาแม่ไปดูดิตัวพาแม่ไปดูดิชมพูหวานแบบหวานตรงนี้เลยตามสไตล์ของเยี่ยงเขาชอบสีชมพูเนี่ยเห็นไหมดูนะบ้านเราเข้าได้ทุกทางอย่าไว้ใจแมวขโมยให้มันเห็นไปโรงพักกับผมเลยเออไปดูห้องเยอะมากเลยนะห้องแม่ก็ประมาณนี้คือมันประมาณ 6-70% แล้วล่ะเหลืออีกบิ้วนิดหน่อยใช่อันนี้อ่ะฮะแวะห้องนี้หน่อยนึงดีกว่าอันนี้ก็คือห้องธรรมะธรรมงเวลาที่พี่ยิ้มเขาเครียดกับเมียเราก็มานั่งสมาธิในนี้เปิดไฟนี่ตรงนี้ก็คือห้องพักใกล้แล้วอ่ะปิดไว้ก่อนไปดูห้องของโยชิบ้างดีกว่าโอเคนี่ดูบ้านเลยดูบ้านเขาอ่ะโยชิรีวิวหน่อยเร็วในห้องโยชิเป็นยังไงลูกนี่ไงโอ้โหมีอะไรบ้างห้องโยชิมีอะไรบ้างสวยป่ะนี่นี่อะไรบอกไปนี้เราจะให้น้องโยชิรีวิวห้องของเขาเองนะครับโยชิมีอะไรเนี่ยเฮ้ยดูห้องน้ำก่อนดีกว่าห้องน้ำโยชินี่เขาก็จะเป็นแบบว่าสไตล์มินิมอลเห็นไหมมินิมอลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม้นี่ไม้เยอะนี่ก็จะสร้างแบบมินิมอลนะนี่ตัวนี้อ๋อนี่ที่อาบน้ำอาบน้ำมันมีรู้เรื่องกันบ้างไหมเนี่ยรู้เยอะป่ะไปดูห้องพี่เหี่ยวแวบๆแวบๆไปทางไหนได้ป่ะโอ้โหอลังการมากนะห้องพี่เหี่ยวต้องบอกก่อนว่าเป็นสไตล์อังกฤษผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษแต่จริงๆแล้วสันดานหมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยแหละจริงๆแล้วสันดานหมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยนิสัยแบบนี้นิสัยแบบนี้แบบนี้ตั้งพระ
ับเพียบกราบส้นตีนกูใช่สัตว์มาให้ดูแว็บนึงนะทุกคนโอ้พอเอาเนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวมันด่าเอามันไม่อยู่เดี๋ยวมันบอกว่ารักไก่รีวิวไอ้สัตว์มันชอบด่าจะพาไปดูไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่เราโอ้ยอยากให้ทุกคนได้เห็นมาแม่งโคตรเท่มันอลังการเหมือนบ้านเป็นอวกาศเลยเดี๋ยวจะพี่โบจะลงไปดูข้างล่างนะให้พี่ยิ้มเปิดไฟข้างบนนะคะไปดูเลยค่ะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังคะ1 2 3นี่ค่ะทุกคนโอ้โหก็เห็นเป็นไฟที่เราเลืองออกเดี๋ยวตรงนั้นมันไม่ใช่ประตูนี่นะคะบ้านเราอ่ะออกไปทุกทางคือว่ามันมีไฟรอบตึกค่ะทุกคนมันทำให้แบบว่ามันดูแบบอวกาศอ่ะเหมือนบ้านลอยอยู่อย่างเงี้ยนี่มันจะเป็นตัว C อย่างงี้มาตัวตรงนี้ยังไม่พอนะมีข้างตึกอีกไปเดี๋ยวพาไปดูข้างตึกไปบ้านหรือศาลพระภูมิเนี่ยแล้วมันไฟมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้ดูโอ้นขึ้นไปนู่นไหนนี่โอ้โหขึ้นไปนู่นอยู่บ้านตะเปียกยังเห็นเลยนะบอกเลยว่าถ้าเปิดเนี่ยเห็นไปไกลกว่าประมาณ10กิโลอ่ะจริงเหรอจริงมองเนี่ยจริงจริงมืดยิ่งสว่างนี่มืดแล้วนะถ้าพี่ยิ้มปิดมืดตุ้มเลยนะอันนี้พี่เปิดที่บ้านสว่างอยู่ใช่ปะล่ะพี่ยิ้มเปิดไฟอยู่ไงมันเลยสว่างออกไปฉันเป็นคนบ้าเพราะว่าสติไม่ดีหนักนะมึงเป็นเอามาและนี่ครับก็คือคร่าวใน EP นี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณถ้าให้เทียบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ดีตัว70เนาะประมาณให้80เลยตอนนี้เท่าที่เหลือก็จะมีกระเบื้องชั้นล่างใช่บันไดแล้วก็แบบเป็นสถาปนิกรอบบ้านอะแลนด์สเคปนิดหน่อยโอเคประมาณ 80% อีกแอร์ใช่เขาว่าไม่น่าเกิน3เดือนน่าจะเสร็จโอเคค่ะสำหรับใครที่เรียกร้อง EP นี้มานะคะก็ทำให้ดูแล้วนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนที่กำลังสร้างบ้านนะรู้ว่าเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยแบบอยากให้มันเสร็จเต็มทีแล้วอ่ะปีนี้เป็นปีแห่งถ้าสมมติเศรษฐกิจก็เป็นปีแห่งเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มากๆเลยนะใช่ข้าวยากหมากแพงทุกอย่างเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ได้มาอวดหรืออะไรแต่ว่ารีวิวทุกคนได้ดูนะครับว่าเราไปถึงไหนแล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ความรู้กับบ้านที่เราสร้างไปนะคะมีปัญหาอะไรงบบันปลายไหมอย่างที่เขาว่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ EP แบบแถลงไขเลยถูกต้องแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะน้ำพริกแซ่บสองแซ่บนะคะยังขายอยู่นะคะน้ำพริกหมูกระจกเข้าไปอุดหนุนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญ Keo Fiber นะคะเฟรนลี่ต่อสุขภาพแน่นอนโอ้โหสับใหม่ตอนนี้เราดันตลาดอย่างเต็มตัวแล้วนะครับทุกคนใช่ค่ะเข้าไปอุดหนุนได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างนี่เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ